คนนะคะฟิล์มฟิวแม่นะจะมาทำคลิปจับฉลากนะคะทำเคส DIY กันใช่ก็เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากนะคะเพราะปกติอะเราสามารถเลือกได้เลยใช่ไหมใช่แต่รอบนี้อยู่ที่ดวงล้วนๆค่ะจับฉลากว่าจะได้เบอร์ไหนนะคะสมมติฟิล์มอยู่มาได้เบอร์หนึ่งก็จะได้เป็นดินปั้น BT21แล้วมาตกแต่งกับเคสโทรศัพท์ของเรานะคะแล้วก็มาดูกันว่าใน5ครั้งที่เราจับเนี่ยจะได้อะไรกลับมาบ้างนะคะอาจจะได้สีหรือว่าไม่ได้หรือว่าจะได้แค่ตัวดินปั้นหมดเลย5อันแล้วก็มาตกแต่งแค่นั้นก็มารอลุ้นกันนะคะค่ะ5รายการที่จับขึ้นมาเนี่ยพี่ฟิล์มน้องฟิวแม่เดือนนะครับจะได้อะไรไปบ้างนะถ้าเกิดได้สีหมดเลยทั้ง5อันจะทำยังไงผสมไปผสมหรือไม่ก็ค่อยๆล่าทำแบบ3สีใช่ประมาณนั้นแหละแล้วถ้าเกิดแม่เดือนได้ดินปั้นทั้งหมดเลยก็แปะเป็นงั้นไม่สามารถเลือกอะไรได้แล้วถ้าเกิดน้องฟิวได้สกิตเตอร์อย่างเดียวค่ะหนูก็เอาสีใสไงแล้วก็วิ่งเพราะว่าไอ้ที่ลุ้นที่สุดนะครับนั่นก็คือตอนที่เราจับนี่แหละว่าเราจะได้ของที่เราต้องการหรือเปล่าใช่พ่อถามหน่อยแม่เดือนอยากได้อะไรบ้างแม่อยากได้ครบทุกอย่างเลยนั่นก็คือดินปั้นสีกิตเตอร์คือทุกคนอยากได้ครบหมดแหละแต่แบบมันก็อยู่ที่ดวงอะเนาะอย่างที่พูด แล้วก็สีด้วยเวลาแบบว่าเราจับสีก็ต้องมาดูกันว่าเราจะได้สีที่เราอยากได้หรือเปล่าได้ครับผมวันนี้นะน้องๆที่ดูอยู่นะครับหรือว่าเพื่อนๆที่ดูอยู่นะครับก็อย่าลืมเชียร์พี่ฟิล์มน้องฟิวแม่ด้วยครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ใครจะได้อะไรบ้างและสวยขนาดไหนนะครับเชียร์พี่ฟิล์มกด1เชียร์น้องฟิวกด2เชียร์แม่เดือนกด3นะครับค่ะพร้อมมั้ยครับพร้อมค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าใครจะเป็นคนที่จับคนแรกจับทีเดียว5อันเลยนะแม่นะได้ได้ได้โอเคมาเลยคนแรกยิงจบ1 2 3ครับผม1 2 3เลือกเลยครับพี่ฟิล์ม5อันอย่าเพิ่งเปิดนะเลือกหยิบขึ้นเลยครับ1อันอันแรกเลยคือไม้เลข40สีเหลืองครับโอ้โหได้สีแล้วน้องฟิวเปิดมา1อันค่ะชี้มันลุ้นตรงนี้แหละนะเพราะว่าเบอร์5เป็นกิตเตอร์นะครับสีอะไรครับน้องฟิวสีม่วงค่ะเป็นเหมือนโฟมครับแม่เดือน1ชิ้นครับเบอร์12ค่ะเบอร์12จะเป็นนี่ค่ะเป็นเหมือนลูกอมอ่ะมาพี่ฟิล์มชิ้นต่อไปครับเบอร์32นี่อันนี้โอ้เดี๋ยว2สีแน่นะมันจะยังไงอ่ะน้องฟิล์มค่ะได้เป็นกิตเตอร์ไปแล้วสีเหลืองนี่น้องฟิล์มเหลืองไปไว้ละงานเนี้ยเราก็ไปด้วยกันได้แหละเละไปเรื่อยๆครับผม39ค่ะ39เป็นสีชมพูโอ้ยได้สีแล้วค่ะนี่คู่กันชมพูแดงๆหน่อยเนาะแล้วหนูล่ะมาพี่ฟิล์ม15ไม่อันนี้หรอกลิสเตอร์ไปด้วยกันไม่ได้สักอันเลยดูดิกลิสเตอร์มาน้องฟิวได้หมายเลขอะไรครับ25ค่ะมี4มั้ยกลิสเตอร์อีกเราจะไม่เอาดินปั้นหรอไม่มีสีเลยนะแม่เดือนครับ19ค่ะ19นะครับกลิตเตอร์นะครับโอ้ยได้อยู่สีอะไรแม่สีเงินค่ะครับพี่เจมส์เหลือ2ชิ้นเอากลิตเตอร์ไปอีกไปเบอร์3เป็นนี่เป็นเหมือนดินปั้นเอาไว้ตกแต่งเป็นรูปไอติมหมดเลยนะคะเราไม่แบบค้าลายแบบนี้บ้างเหรอไม่ก็ยังดีนะได้เป็นดินปั้นนะน้องฟิวครับนั่นก็คือเบอร์3535เป็นคิตเตอร์สี่อันแล้วนะคิตเตอร์หมดเลยโอเคตาไม่เดือนครับไม่เดือนได้เป็น21ค่ะโอ้เป็นเนี่ยไปทำดินปั้นแล้วก็ไข่มุกโอ้โหได้ของดีทั้งนั้นเลยนะครับตอนนี้นะของชิ้นสุดท้ายนะครับนั่นก็คือหมายเลข41 41กิตเตอร์แม่สีส้มเอาไปเลยเย้โอ้ยต่อไปนะครับน้องฟิวนะครับดินปั้นแล้วสีอะไรกิตเตอร์เบอร์14นั่นก็คือสีนะครับได้สีแล้วไม่มีดินปั้นเลยเหรอคะโอเ
เคมาเดี๋ยวมาดูชิ้นสุดท้ายของแม่เดือนกันนะครับแม่ได้เบอร์37นะคะนั่นก็คือเรนโบว์ค่ะตอนนี้นะทุกคนก็ได้เลือกของที่ทำเคสโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คือการจับฉลากเอานะครับเดี๋ยวเรามาดูของพี่ฟิล์มก่อนเลยดีกว่ามีอะไรบ้างครับก็จะมีเป็นเหมือนดินปั้นนะคะลูกไอติมหมดเลยนะแล้วก็มีสีหนึ่งสีค่ะสีเหลืองสีเหลืองนะครับแล้วก็ตามด้วยกิตเตอร์สีส้มแบบละเอียดกับไม่ละเอียด2อันนะคะแล้วก็เป็นสีชมพูอันใหญ่หนึ่งอันแล้วก็ส่วนของน้องฟิล์มครับมีอะไรบ้างมีสีส้มค่ะนี่กิตเตอร์กิตเตอร์สีฟ้าค่ะต่อไปเป็นเม็ดโฟมเล็กๆกิตเตอร์สีชมพูแบบละเอียดค่ะกิตเตอร์สีเหลืองค่ะอันนี้น้องฟิล์มเป็นคนเลือกเองนะไม่มีใครเลือกให้นะครับแม่เดียวนะครับได้เลยพี่บ้านของแม่ได้สีค่ะแล้วก็อันนี้เหมือนกับดินปั้นแล้วก็กิตเตอร์ใส่ลุ้งแล้วก็กิตเตอร์สีเงินใช่ครับผมแล้วก็ตามด้วยเซตดอกไม้มีหัวใจไข่มุกสุดยอดคุ้มมากเดี๋ยวมาดูกันว่าพี่ฟิล์มน้องฟิล์มแม่เดือนนะครับวันนี้ใครจะทำออกมาได้สวยที่สุดครับน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่อย่าลืมให้คะแนนพี่ฟิล์มน้องฟิล์มแม่กันด้วยนะคิดว่าของพี่ฟิล์มสวยอย่าเพิ่งกดถ้าคุณยังไม่แน่ใจเลยอย่าเพิ่งกดใช่ต้องดูให้จบก่อนไม่ใช่พอมาถึงเห็นพี่ฟิล์มปุ๊บกดหนึ่งรอเลยไม่ใช่นะค่ะตอนนี้นะทุกคนก็ได้เรซินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะครับพี่ฟิล์มวันนี้พี่ฟิล์มจะมาแนวไหนดีไปไม่ถูกเลยมันมีแค่นี้เพราะของที่ได้มานี่คือแบบพังงงนะครับไม่สามารถเลือกได้ด้วยนะครับวันนี้ใช่เดี๋ยวฟิล์มจะผสมสีก่อนละกันสีเหลืองพี่ฟิล์มวันนี้ทำสีเหลืองเหรอไม่ได้สีเหลืองให้ผสมสีฟ้าเหรอก็ไม่ได้อะครับเดี๋ยวเรามาดูของน้องฟิล์มน้องฟิล์มวันนี้มาในธีมไหนดีไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่น้องฟิล์มจะทำประมาณว่าเหมือนแบบเอาสีส้มราดลงไปแล้วก็เอากิตเตอร์เป็นชั้นๆอ่ะพ่อแค่นั้นเองใช่ทำได้อะไรเลวนี่ของไม่เดือนนะวันนี้มาในรูปแบบไหนครับเนี่ยสีชมพูแบบหวานแหววค่ะสีชมพูแบบหวานแหววเลยนะนี่เลยนะเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูของแม่เดือนดีกว่านะตอนนี้นะโหใส่ไปเต็มถ้วยเลยอ่ะสวยไหมคะสวยครับต้องคนเลยป่ะแม่ใช่ค่ะพอมันโดนสีส้มเอ้ยพอมันโดนสีชมพูปุ๊บมั่วไปหมดเลยอ่ะแม่เออไม่เห็นเลยอ่ะ ตอนนี้นะครับน้องฟิลกำลังปาดอยู่นะครับเพราะว่าถ้าทำแบบของน้องฟิลน่าจะสวยกว่านะเพราะว่ามีโอกาสได้แต่งไงแต่ถ้าเกิดผสมลงไปเลยมันดูแล้วมันแปลกๆไงไม่รู้พี่พ่อไม่ได้ชี้นำนะครับตอนนี้ของน้องฟิลคือค่อยๆโรยลงไปคือสวยมากเลยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าฉลาดในการทำนะฮะหนูโง่เออใช่แล้วมาหันมาดูของพี่ฟิล์มที่พี่ฟิล์มบอกว่าหนูโง่แล้วเออใช่พ่อไม่ได้พูดเลยพี่ฟิล์มพูดเองดูดิอ่ะไม่แน่นะน้องๆอาจจะมองว่าสวยก็ได้นะครับเฮ้ยของไม่เดือนนี่เริ่มสวยแล้วนะครับทุกคนสวยหมดเลยยกเว้นของพี่ฟิล์มเนี่ยวันนี้การทำเคสของเรานะค่อนข้างจะยากนิดนึงเพราะว่าโจทย์ที่ให้ไปเนี่ยมันเป็นการจับฉลากไงไม่ใช่แบบอยากได้อะไรก็หยิบใส่ไม่ใช่นะครับวันนี้นี่จะสวยไม่สวยขึ้นอยู่กับความเก่งเลยนะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะของจำกัดมากนะครับยังสวยอ่ะเขาบอกว่าลำเอียงนะฮะใช่ใช่เหรอแม่ลำเอียงหูสวยกว่าละสิโอ้ไม่อยากจะพูดเลยอ่ะเหมือนเข้าห้องน้ำแล้วแบบมีพิกออกมาโอ้ถามไม่พูดนะอ้าวแม่คิดเหมือนพ่อไม่โพดหรอโอ้โหน้องๆบอกทำไมพ่อถากับแม่เดือนทำกับพี่ฟิล์มแบบนี้ดูพี่ฟิล์มไม่เถียงเลยแม่คิดอยู่ว่าเป็นยังไงพี่ฟิล์มก็บอกการทำเคสครั้งนี้เขาพลาดพ่อรู้เลยเขาคิดยังไงจริงป่ะฟิล์มไม่เดี๋ยวปากแข็งตอนนี้พ่อมองว่าของแม่เดือนเริ่มสวยแล้วนะครับเออสวยจริงๆด้วยเอ้ยไม่ได้ชี้นำนะไม่ได้ชี้นำอันนี้เรื่องจริงนะครับค่ะเออสีเข้มไม่เหมือนอะไรที่แบบเคยเห็นมาก่อนนะครับสวยมากนะครับแล้วพ่อเคยเห็นของหนูสีต่อไปจะเป็นเหลืองทองเหรอครับลูกใช่เฮ้ยสีนี้ดูแพงนะเฮ้ยเขาค่อยๆแบบปิดด้วยโอ้โหเดี๋ยวฝาก็ร่วงไปหรอกครับอ้าวฝั่งโน้นเขาไม่พอใจแม่เขาคนเล่นละเดี๋ยวกันเหมือนพริกอะที่เขาแบบผสมกับไอ้ดูน้ำตาลปี๊บอะพอใช่
เหมือนเวลาเราทำไม่เฮ้ยแม่เราเปลี่ยนคำพูดใหม่ดีกว่าเริ่มดูดีขึ้นละเมื่อกี้ถือว่าสบประมาทนะครับขอโทษนะนี่นะเพราะว่าของฟิลเริ่มเละแล้วนะครับงั้นเปลี่ยนดีกว่าค่ะอันดับ2ให้เป็นพี่ฟิล์มอันดับ1ให้แม่เดือนอันดับ3ให้ฟิลค่ะเราจะปากดีไหมดูนุ้ยฟิลดิจิ้มแล้วเละแล้วเดี๋ยวแม่ดูไม่เถียงด้วยนั่งยิ้มปากเป็ดเลยดูดิเอาจริงๆพ่อไม่ได้ชี้นำนะครับพ่อทำอย่างพ่อพูดอย่างที่ตาพ่อเห็นเลยนะดูดิน้องฟิลก็ไปเคลียร์เละหมดแล้วเอาไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวมาดูของสวยๆฝั่งนี้ดีกว่าเนี่ยเดี๋ยวแม่คิดอยู่ว่าจะทำยังไงให้มันสวยน้องฟิวหนูไม่หยิบแล้วบี้โปรยๆอ่ะลูกอย่างนั้นนะค่ะแล้วก็ค่อยๆลอยค่ะโอ้โหหมดเลยวายร้องวายเลย โอ้โหจบข่าวมาไม่เป็นไรค่ะมีอันเดียวในโลกนะคะแล้วหนูต้องใช้ด้วยนะตอนนี้นะแม่เดือนของเรานะครับเริ่มตกแต่งด้วยดินปั้นแล้วนะครับมีมงกุฎด้วยโอ้โหสวยๆตรงนั้นแหละแม่เราต้องเชียร์แม่นะครับแล้วก็พี่ฟิล์มก็ได้แชมป์อีกแล้วแน่นอนต้องเป็นงั้นตลอดเดี๋ยวเรามาดูของน้องฟิล์มดีกว่านะตอนนี้นะของน้องฟิล์มมีทั้งหมด4สีนะครับถ้าพ่อมองแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะมันเหมือนอะไรรู้ป่ะเหมือนตอนที่เราเรียนวิทยาศาสตร์แล้วทำที่กรองน้ำจากไอเนี่ยจากถ่านน่ะมันจะเป็นชั้นๆชั้นๆนะเฮ้ยไม่พออะไรนะวิพี่ฟิล์มสะดุ้งมาบอกว่าไม่พอดูกันอะไรเนี่ยเออคนที่เล็กกว่าหนูท่านพี่ฟิล์มนั่นแหละโอ้ถึงกับมือสั่นเลยอ่ะไปต่อไม่ได้นะครับแป๊บๆมาดูกันนะครับไม่เดือนของไม่เดือนเป็นไงบ้างตอนนี้กำลังใส่ไข่มุกอยู่ค่ะรอแป๊บนึงใกล้จะเสร็จแล้วใช่ไหมคนดูเสร็จแล้วเฮ้ยจริงอ่ะก็ไม่มีของแปลกอะไรเลยน้องฟิลเก็บของออกค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูใกล้ๆนะพี่ฟิล์มเล่นอะไรอ่ะแป๊บนึงอ่ะตอนนี้นะครับเคสโทรศัพท์ของเรานะที่ DIY กันมานะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใช่ก็ไม่ได้ดูแบบน่าเกลียดอะไรมากมายนะครับมีความรู้สึกนะ คือตอนที่ทำมีความรู้สึกว่ามันจะทำยากแล้วก็งงๆถูกไหมเพราะสิ่งของแต่ละอย่างเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนเลือกมาเองนั่นคือการจับฉลากวัดดวงขึ้นมานะครับใช่ค่ะมันเลยออกมาตุนๆอย่างนี้นะเดี๋ยวเรามาดูทีละคนเลยดีกว่านะว่าของแม่เดือนน้องฟิวพี่ฟิล์มหน้าตาจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆเลยนะครับค่ะของพี่ฟิล์มมันจะเป็นแบบช้ำๆป่ะพี่ฟิล์มไม่ช้ำอธิบายหน่อยได้ไหมอธิบายไม่ถูกอ้าวนี่ของตัวเองหรือเปล่าเนี่ยใช่ใช่นะครับสีมันก็จะออกเหลืองๆขุ่นๆนะพี่ฟิล์มเนาะใช่มันก็จะมัวๆมัวๆหน่อยพ่ออธิบายไม่ถูกอ่ะเออแต่ก็โอเคนะก็พอได้อยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูของน้องฟิลนะครับน้องฟิลก่อนที่เขาจะแห้งเนี่ยสีเขาจะเรียงกันใช่ไหมแต่พอตากปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือนแบบพายุนิดๆมันไหลขึ้นบนของฟิลก็ไหลขึ้นเหมือนกันมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับของฟิลดูแบบใกล้ๆเลยนะจ๊ะของน้องฟิลพ่อว่าก็สวยอยู่นะแปลกๆดีอ่ะเออเป็นแนวทะเลพ่อแล้วก็มีแบบขึ้นทะเลสีทองโอ้โหเปลี่ยนแนวละใช่ค่ะปกติมันจะเป็นเหมือนแบบที่กองน้ำมันนี่เปลี่ยนแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูของแม่เดือนกันนะครับนี่เลยนะก็ถือว่าสวยอยู่นะครับสีแดงครับเดี๋ยวพ่อให้พรีเซนต์คนละรอบนะครับแล้วก็ให้น้องๆเลือกเลยนะครับว่าของใครสวยที่สุดนะครับพี่ฟิล์มว่ามาเลยก็ของฟิล์มนะคะก็จะเป็นโทนแบบงงๆจริงๆแหละเพราะว่าได้แค่สีเดียวนะคะแล้วก็กากเพชรร่วมกัน3สีแล้วก็ได้เป็นดินปั้นอีก1อันก็เป็นอย่างเงี้ยพรีเซนต์ไม่ถูกอ่ะคือง่ายๆก็เป็นไข่เจียวผสมไอติมอ่ะรู้หมดเลยนะครับใช่ของน้องฟิล์มนะคะขออีกทีนึงค่ะก็จะเป็นแนวทะเลนะคะก็มีคลื่นสีทองค่ะแล้วก่อนหน้านี้บอกว่าเครื่องกรองน้ำเครื่องกรองน้ำก็มันไหลไงมันแบบเป็นอย่างนี้ไงมันเปลี่ยนได้นะครับเป็นคลื่นเลยครับผมของแม่เดือนละครับของแม่มาแบบตีมหวานๆแล้วกันเนาะได้โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับน้องๆนะถ้าเกิดชอบของพี่ฟิล์มนะครับให้กดหมายเลข1นะครับถ้าชอบของน้องฟิล์มให้กดหมายเลข2ถ้าชอบของแม่เดือนให้กดหมายเลข3นะครับแล้วถ้าเกิดอยากให้พวกเราทำคลิปแนวนี้อีกนะครับก็เม้นกันไว้เยอะๆนะเราจะกลับมาทำเคสโทรศัพท์กันอีกนะครับค่ะสำหรับวันนี้พวกเราให้พี่ชาแนลขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย